โอเคครับสวัสดีครับพบกับรายการ SL on Tour อีกครั้งนึงนะครับในวันนี้บิ๊กณภัทรตั้งสง่าก็จะเป็น VJ รับหน้าที่พาทัวร์แปลกๆกันในวันนี้แปลกตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะฮะเราได้มาสู่สถานที่พิเศษมากมาสู่สถานที่พิเศษเป็นไงนี่ครับน้ำฮะเห็นน้ำไหมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ซอยรังไม่ใช่รังสิตพิรมอันนี้เราอยู่ที่ซอยกอล์ฟนะฮะกอล์ฟซิตี้ซึ่งเราเพิ่งได้ตัดต่อหนังภาพยนตร์สั้นเรื่องใหม่ของเราเนี่ยเกียนแก๊งสเตอร์เสร็จในขั้นตอนโพสต์โปรดักชันดับที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราออกมาเราไม่ได้ออกมาจากในหอเนี่ยโอ้โหอยู่หมกกันในห้องเนี่ยห้องตัด3มา3คืนนะฮะวันนี้ออกมาดูสภาพที่เห็นครับโอ้ my god มันเกิดอะไรขึ้นจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นความที่ว่าบอกไม่ถูกพูดไม่ออกเลยทีเดียวฮะกับงามทั่วในวันนี้ดูผู้คนครับโอ้โหผู้คนวันนี้ต้องตากสัญจรได้ต้องเหยียบน้ำนะครับเห็นกับตาที่แรกเห็นในทีวีอย่างเดียวไม่เชื่อฮะโอ้โหมาเห็นกับตานี่วันนี้โอ้โหแล้วก็กิจกรรมอีกอันนึงนะฮะที่เราต้องทำกันตลอดเนี่ยดูนะครับเราจะต้องมีการวิ่งกระโดดน้ำครับกระโดดหนีน้ำหนียังไงเพราะเวลาทุกครั้งที่รถผ่านมาเนี่ยมันจะส่งขึ้นมาครับฉะนั้นคนที่เดินสัตว์จรตรงนี้จะต้องเหยียบน้ำโดดหนีน้ำอย่างนี้ตลอดฮะโดดนี่ครับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะจะมาโอ้ยเหยียบน้ำนะครับโดนเข้าไปแล้วครับแล้วเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคประมาณหมื่นกว่าชนิดนะฮะตอนนี้ผมน่าจะรับมาแล้วราวๆ30,000เฮ้ยเล่นเว็บนะครับวันนี้นะฮะก็มีผู้คนอย่างที่บอกมากมายมาหนีน้ำแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็เก็บของเก็บข้าวเก็บของไปแล้วตัวใครตัวมันเฮ้ยหนีน้ำอีกทีนะครับตอนนี้เราก็ยังเห็นบางส่วนที่ยังมีการเปิดร้านขายปกติร้านขายคนขายข้าวมาขายไปขายอาหารก็ขายกันไปก็ยังมีอยู่ครับนะครับอย่างเช่นร้านนี้ครับเราจะพามาดูฮะนี่แหละครับคุณลุงร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปรอบนึงแล้วแต่ละอันนี้เราขอสัมภาษณ์อีกรอบนึงในฐานะเราออกสื่อเลยนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณลุงหน่อยนะครับว่าคุณลุงรู้สึกยังไงกับคุณน้าแล้วกันไม่เหมือนคุณลุงเลยก็เป็นคุณน้าคุณพี่ดีกว่าคุณพี่รู้สึกยังไงกับการเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบช่วงเวลาเหล่านี้บ้างครับมันก็ไม่น่าท่วมมันน่าจะน้ำมันน่าจะระบายได้ดีกว่านี้ครับมันน่าจะควบคุมได้ใช่ไหมครับครับน่าจะควบคุมได้แต่ทีนี้เขาควบคุมไม่ได้อะครับผมพอควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้น้ำมันเกิดท่วมขึ้นมาจนท่วมขนาดนี้แล้วพี่ยังขายต่อแล้วเหตุเพราะเหตุอะไรพี่ถึงยังขายต่อครับก็คนที่พักนี่ไม่มีอะไรทานนะครับก็ต้องทำให้เขาบริการเขาครับใช่ครับจะเห็นว่าเนี่ยครับกว่า 50% 60% ร้านปิดไปแล้วปิดเกลี้ยงเลยฮะแต่ตอนนี้ยังเหลือคุณพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ซึ่งเรียกได้ว่าทำก๋วยเตี๋ยวมาจากจิตวิญญาณจริงๆครับเพราะว่าคนที่ยังไม่มีจะกินต้องยังต้องกินครับเพราะว่าทุกคนชีวิตต้องเดินด้วยท้องนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะหาคนสัมภาษณ์ก่อนดีกว่ามาสัมภาษณ์กันซะหน่อยว่าเดี๋ยวมาอีกร้านนึงร้านซาลาเปาฮะลองดูร้านซาลาเปาของคุณลุงคนนี้เราก็เพิ่งซื้อกันไปครับร้านนี้นะฮะแล้วร้านเขาเรียกว่าชื่อร้านซาลาเปาแต้จิ๋วครับผมซาลาเปาแต้จิ๋วเดี๋ยวลองฟังความเห็นของคุณลุงดีกว่าครับคุณลุงครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงวันเหล่านี้บ้างครับก็รู้สึกตกใจนะครับช่วงนี้อันนี้เป็นน้ำฝนปริมาณน้ำฝนอย่างเดียวนะครับน้ำคลองยังไม่มาครับน้ำที่จากทางเหนือยังไม่มาคิดว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในควรจะทำไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเขาน่าจะป้องกันได้ครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งวันนี้ประมาณสัก3 ชั่วโมงตรงนี้ก็จะแห้งครับแล้วถ้ายังตกอย่างนี้ท่วมอย่างนี้คุณลุงยังจะขายต่อไปอีกป่ะครับยังขายต่อครับยังขายต่อครับเพื่อประชาชนนะตอนนี้นะครับตอนนี้ต้องเพื่อจิตสาธารณะจริงๆครับเป็นคำที่สำคัญมากคือว่าคนที่ยังอยู่ทำมาหากินอยู่ตรงนี้ยังต้องจิตอาสาอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์อีกสักนิดนึงดีกว่าสัมภาษณ์โทษนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงหน่อยเนี่ยรีบนะครับโอเคมีเวลาจุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์คนที่ยังอยู่ได้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมรอบนี้คิดรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับน้ำท่วมฝนมันตกเยอะโอเคเดี๋ยวหามีใครที่จะพอจะพูดบ้างได้ไหมคุณนะครับโทษนะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมรอบนี้คิดยังไงกับเหตุการณ์รอบนี้บ้างก็
ถ้าพูดถึงที่นี่ก็คือลำบากนะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมไปไหนมาไหนก็ลำบากแล้วข้าวของเวลาขายของก็คือก็ลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สงสารนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษของเราอีกท่านนึงนะฮะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเพิ่งทำงานเสร็จใหม่ๆนะครับหมาดๆเลยตอนนี้อยู่กับเราหรือเปล่าอยู่กับเราไหมอยู่ครับอยู่เป็นใครมาดูกันเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์กับคุณแม็กนิติวัฒน์จรูนศักดิ์นะฮะผู้กำกับเกมแก๊งสเตอร์ของ SL Studio นะฮะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงแล้วก็คิดยังไงกับเหตุการณ์น้ำท่วมในวันนี้บ้างครับจะเป็นเกียรติมากครับที่ได้สัมภาษณ์นะฮะในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของผมซึ่งผ่านมา20ปีแล้วเนี่ยก็ที่จังหวัดภาคใต้นะฮะได้เห็นเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ด้วยเขื่อนแก้มลิงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ท่านได้ช่วยทำให้เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยบรรเทาลงซึ่งภาคใต้ไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะฮะแต่ว่าเนี่ยคือกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งไม่ได้เห็นมานานแล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรปัญหามาเกิดมาจากการที่ตอนนี้โลกเรากำลังคล้ายๆกับว่ากำลังแบบไม่อยู่ในจุดที่สมดุล นะฮะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งผมสำหรับในความคิดผมเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากมันเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขมันต้องเป็นปัญหาระดับชาติอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้โอ้โหหลายจังหวัดหลายพื้นที่ก็เจอประสบภัยจะต้องอพยพหนีกันหมดแล้วใช่อ่ะครับนะครับก็อีกคำถามนึงแล้วคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะเดินไปทิศทางไหนแล้วก็ควรจะแก้ปัญหาไงกับปัญหาไอ้ที่มันยังบานปลายแล้วยังไม่แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ครับเนี่ยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องอันอื่นซึ่งปัญหาน้ำท่วมนี่ก็มาจากปัญหาอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งลงพื้นๆเลยเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าใช่เราต้องเริ่มจากการปลูกฝังให้เกิดความรักในธรรมชาติอย่างที่สตีฟจ็อบส์ได้ว่าไว้ก็คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยปลุกรุกธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาตินะฮะมันต้องปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะฮะซึ่งแต่ละครอบครัวต้องช่วยเหลือกันเพราะเราทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะธรรมชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่เวลาที่เขาทำร้ายเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะฮะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณแม็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอกลับไปสู่เหตุการณ์มีซาลาเปาฮะนี่เราแอบมาทำรายการก่อนนะครับยังไม่ได้ทันนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้อัดไปกี่นาทีละแต่ว่าเดี๋ยวนะนิดนึงแล้วกันสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับผมขอสองสามคำถามนิดนึงฮะก็ตอนนี้คือคุณพี่อยู่ที่นี่อาศัยอยู่แถวนี้ละแวกนี้หรือเปล่าครับมาจากอยุธยาอันนี้คืออพยพมาหรือเปล่าแล้วที่นู่นเนี่ยมีสภาพน้ำท่วมนี่คือระดับหยุดโคม่าระดับไหนทางการอยู่หน้าโลดจะมาต้องรีบออกมาจากแถวนั้นก่อนเพราะเขาจะตัดน้ำตัดไฟแล้วก็เลยมันท่วมหนักค่ะก็เลยต้องมาย้ายไปแถวนี้ก็รู้สึกยังไงครับกับเหตุการณ์รอบนี้ก็รู้สึกสลดใจนิดหน่อยค่ะก็หลายหลายอย่างก็ไหนเรื่องงานการเงินเรื่องอะไรหลายหลายอย่างค่ะก็ลำบากใจหนีจากน้ำท่วมก็มาเจอฝนที่นี่ประมาณว่าหนีเสือปะจระเข้อยู่อ๋อโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เชื่อว่ายังไงเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ดีขึ้นกว่านี้โอเคครับยันสู้ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับก็ได้ฟังความเห็นบางส่วนจากประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้หรือไม่ใช่ละแวกนี้แล้วก็ตามนะฮะก็จะมาขอปิดรายการตรงนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ก่อนที่จะไปผมก็อยากจะฝากไว้สั้นๆว่าไม่สั้นไม่รู้จะสั้นหรือเปล่าก็คือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่าโอเคตอนนี้มันบานปลายอยู่เราสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้มันอาจจะไม่สามารถระบายน้ำหมดไปได้ภายในเสี้ยววินาทีใช่ไหมฮะมันไม่อาจจะระบายน้ำออกไปภายในเวลาอันรวดเร็วฉะนั้นสิ่งที่เรายังทำได้เนี่ยคือว่าเราต้องลุกออกมาที่จะช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนข้างนอกนะครับคือว่าใครที่ยังอยู่ในเมืองหรือว่าใครที่ยังไม่เจอปัญหาเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยแค่บริจาคเงินหรือว่าช่วยอะไรสักเล็กน้อยเนี่ยมันก็น่าจะทำใหทุกคนเนี่ยก็สามารถจะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับก็ชาวบ้านก็จะได้รับความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือหรือใครที่ว่างๆเนี่ยเพื่อนๆหลายคนตอนนี้ก็กำลังปิดเทอมอยู่ใช่ไหมฮะก็อยากให้ไปลองหาโอกาสดูว่าอย่าง
มูลนิธิตันปันอย่างเงี้ยของคุณตันก็ตอนนี้ก็มีประกาศว่าไปช่วยแพ็คของไปส่งให้ชาวน้ำท่วมหรือว่ามูลนิธิอื่นก็ได้นะครับก็ยังได้อีกหลายที่ที่สามารถไปรวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือกันอย่าอยู่เฉยๆครับขอพูดตรงนี้เลยว่าขอให้ทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะช่วยเหลือคนน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือและสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างฮะตั้งแต่วันนี้ช่วยเหลือแค่เรื่องเงินไปช่วยแพ็คของหรือว่าไปช่วยออกต่างจังหวัดด้วยก็ได้นะครับก็ตอนนี้รายการ SL พาทัวร์วันนี้รอบพิเศษก็ขอลาไปก่อนก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ